หมอวรงค์เผยบทสนทนากับหมออ๋องเรื่องดูงานสิงคโปร์หลังเจอกันบนเครื่องหมอวรงค์เผยบทสนทนากับหมออ๋องหลังบังเอิญเจอกันบนเครื่องและนั่งข้างกันถามเรื่องดูงานสิงคโปร์แซะก้าวไกลพูดอย่างทำอย่างวันที่20กันยายน2566 นภ.วรงค์ เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยบทสนทนาระหว่างเดินทางจากพิษณุโลกเข้ากรุงเทพมหานครที่ได้พูดคุยกับนายปฏิพัฒน์ สันติพาดา สส.พรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีใจความดังนี้ค่ำวันที่19กันยายนผมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครจากพิษณุโลกเพราะพรุ่งนี้เช้าผมมีนัดให้สัมภาษณ์สื่อเวลาสายที่สำนักงานพักเรื่องของนักโทษเทวดาและให้สัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาปริญญาเอกที่เขาทำวิทยานิพนธ์สิ่งที่คาดไม่ถึงที่นั่งบนเครื่องบินจากพิษณุโลกมากรุงเทพมหานครผมต้องนั่งคู่กับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนดังรองอ๋องด้วยมารยาทสังคมไทยตลอดจนประเด็นร้อนแรงทางสังคมผมทักทายพูดคุยเรื่องเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องเสียค่าปรับที่โฆษณาคราฟต์เบียร์ท่านรองก็เปรยกับผมว่าตนเองทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดผมก็เลยสำทับไปว่าคนมีตำแหน่งก็เป็นอย่างนี้เพราะสังคมก็จับจ้องเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งผมอยากถามก็คือเรื่องที่ท่านรองไปดูงานสิงคโปร์ผมจึงถามว่าเป็นไงบ้างเรื่องดูงานสิงคโปร์ไปมาหรือยังท่านรองบอกว่ายังไม่ได้ไปแต่กำลังจะไปประเด็นสำคัญคือท่านรองยืนยันว่าตนเองอยากนั่งโลคอสและสามารถชี้แจงได้เพราะไม่คิดที่จะทุจริตถึงตอนนั้นผมเอามือถือผมมาเปิดดูข้อความที่เซฟไว้คิดในใจอยากให้ท่านรองอ่านที่พรรคก้าวไกลเคยพูดไว้ว่าพวกเราเสนอให้ลดงบประจำเช่นการไปดูงานเมืองนอกโครงการอบรมสัมมนาพรรคก้าวไกลเสนอว่าควรโยกงบเหล่านี้มาจัดสวัสดิการที่ดีให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นแต่ผมไม่ได้ยื่นให้ท่านรองอ่านเพียงแต่คิดว่าท่านรองอาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ท่านรองเรื่องดูงานสิงคโปร์ว่าไม่ใช่เรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องของพรรคท่านรองนั้นเวลาพูดอย่างแต่ถึงเวลาทำจริงอีกอย่างเท่านั้นเองเด็ดที่จวกคนมโนสร้างเรื่องให้เพื่อไทยเป็นผู้ร้ายลั่นไม่ได้บีบปฏิพัฒน์ลาออกเด็ดที่จวกคนมโนสร้างเรื่องให้เพื่อไทยเป็นผู้ร้ายลั่นไม่ได้บีบปฏิพัฒน์ลาออกรองประธานสภาอาจเป็นปัญหาภายในพรรคก้าวไกลเองจากที่มีการรายงานข่าวซึ่งระบุว่ามาจากแกนนำพรรคก้าวไกลกิโลกรัมว่าพรรคเพื่อไทยพท.พยายามกดดันให้นายปฏิพัฒน์ สันติพาดา สส.พิษณุโลกพรรคกิโลกรัมลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เพราะต้องการผลักดันนายสุชาติ ตันเจริญ สส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.เป็นประธานสภาแทนนายวันมูฮัมหมัด นอมทาและให้คนของพรรคประชาชาติมาเป็นรองประธานสภาคนที่1แทนนายปฏิพัฒน์วันที่20กันยายน2566นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่ใกล้เคียงความจริงแม้แต่น้อยพรรคเพื่อไทยไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปกดดันนายปฏิพัฒน์ให้ออกจากตำแหน่งรองประธานสภาแต่เป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่กดดันนายปฏิพัฒน์ หลังจากที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ระบุชัดเจนว่าเพื่อให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ที่เป็นสสซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภามากกว่ารองประธานสภาที่นายปฏิพัฒน์เป็นอยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 106 ที่ระบุว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะต้องเป็นสสซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสสมากที่สุดและไม่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือประธานสภาหรือรองประธานสภาเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในพรรคก้าวไกลเองที่อยากได้ผู้นำฝ่ายค้านแต่นายปฏิพัฒน์ก็กำลังเพลิดเพลินกับตำแหน่งใหญ่โตเห็นได้จากการเบิกใช้งบประมาณนับล้านจัดทริปไปดูงานต่างประเทศเลยหวงเก้าอี้ไม่อยากลาออกแล้วสร้างประเด็นมากล่าวหาว่าเป็นแผนสมคบคิดของพรรคเพื่อไทยไปอยู่เบื้องหลังกดดันให้นายปฏิพัฒน์ลาออกทั้งที่เป็นปัญหาไม่ลงรอยของพรรคก้าวไกลเองนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาของนายปฏิพัฒน์ไม่มีใครไปกดดันอะไรได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 117 ระบุว่าประธานและรองประธานสภาดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภาขณะที่มาตรา 118 ระบุถึงการพ้นตำแหน่งก่อนวาระว่า 1.ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 2. ลาออกจากตำแหน่ง 3. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นและ 4. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเท่านั้นถ้านายปฏิพัฒน์ไม่ไปก่อคดีความจนต้องติดคุกคงไม่มีใครไปบังคับให้นายปฏิพัฒน์ลาออกได้ส่วนตัวมองว่าเป็นการปูเรื่องหาข้ออ้างเพื่อที่จะขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพรรคไปเข้าสังกัดพรรคอื่นเพื่อนั่งเป็นรองประธานสภาต่อซึ่งเป็นเรื่องที่ในการเมืองเขาไม่ทำกันก็เลยมโนสร้างเรื่องโทษพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้ร้ายเท่านั้นนายพร้อมพงษ์กล่าววิเคราะห์การเมืองเงาคนนามไม้เปิดตัวสรายุทธใจหลักดาวเด่นก้าวไกลการจัดวางอีเวนต์ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินของพรรคก้าวไกลหน้าจับตาหน้าจับตาไม่เพียงเพราะว่ามีการปล่อยคิวมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่าพร้อมนักร้องรับเชิญที่คุณคาดไม่ถึงเท่านั้นหากยังอยู่ที่ชื่อโฆษกคนใหม่ของพรรคคือนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุกหากยังอยู่ที่คิวว่าด้วยสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคมวลชนซึ่งไม่เพียงแต่จะมีตัวแทนภาคตัวแทนปีกแรงงานตัวแทนปีกชาติพันธุ์เท่านั้นเพราะเป็นการเปิดตัวนายสรายุทธใจหลักจำเป็นต้องให้ความสนใจกับชื่อของนายสรายุทธใจหลักอย่างเป็นพิเศษชื่อนี้มิได้แปลกหน้าสำหรับคนของพรรคอนาคตใหม่คนของพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนเนื่องจากแนบแน่นอย่างเป็นพิเศษยิ่งแนบแน่นกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแนบแน่นกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาคือตัวละครหนึ่งที่ร่วมฉายภาพของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในความร้อนแรงของเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม 2553 ณ วันนี้เขาคือผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลในทางทฤษฎีรูปแห่งพรรคมวลชนอาจผลักดันโดยนายปิยบุตรแสงกนกกุลแต่ในทางการปฏิบัติอย่างมีลักษณะกำมันตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมายังยุคพรรคก้าวไกลเป็นความรับผิดชอบของนายสรายุทธใจหลักเขาคือกำลังสำคัญตั้งแต่เป็นสนนท แล้วจึงไม่ว่าการขับเคลื่อนในยุคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผ่านพรรคอนาคตใหม่กระทั่งการขับเคลื่อนในยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผ่านพรรคก้าวไกลมีเงาร่างนายสรายุทธใจหลักอยู่เรียงเคียงข้างอย่าได้แปลกใจหากจะเห็นบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนในฐานะคนที่บรรยายในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบอันเท่ากับเป็นการปิดท้ายก่อนนักร้องรับเชิญในมินิคอนเสิร์ตอลังการงานสร้าง